สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรสุริบุตรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารชั้นปีที่2วันนี้จะมาแกะสลักแครอทค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีมีดปลอกผลไม้แครอทและมีดแกะสลักค่ะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะประโยชน์ของการแกะสลักเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งค่ะเพราะตอนที่เราแกะสลักเราต้องมีสมาธิและจดจ่อกับมันจึงจะสามารถทำออกมาได้สวยงามทั้งยังสามารถนำไปตกแต่งในงานมงคลต่างๆเช่นงานมงคลสมรสงานวันเกิดงานเกษียณและงานอื่นๆอีกมากมายค่ะสามารถนำไปตกแต่งจานอาหารให้สวยงามและน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นโดยการนำผักผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแกะสลักเช่นแตงโมหัวไชเท้าฝรั่งฟักทองและแตงกวาค่ะและยังเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คนอื่นๆได้รับรู้และนำไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่นที่เขาต้องการและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ